ส่วนอดีตรัฐมนตรีคลังนะคะก็แนะแบงก์ชาติให้อัดฉีดเงินป้องกันภาวะเงินฝืดค่ะนายศิวพรชมสุวรรณกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทเปิดงานเสวนาส่องเศรษฐกิจจัดทับธุรกิจพิชิตอาเซียนจัดโดยคลื่นข่าว FM 100.5 อสมทแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของพิธีมอบรางวัลสุดยอด10จอมยุทธการตลาดนายธนงพิทยาอดีตรัฐมนตรีคลังกล่าวนะคะว่าปัจจุบันเศรษฐกิจโลกยังคงมีปัญหาในสภาพยุโรปโดยเฉพาะกรีซยังคงประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงขณะที่โลกก็เกิดภาวะใกล้เงินฝืดเห็นได้จากอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับใกล้ร้อยละ0เหมือนไทยที่เงินเฟ้ออยู่ในระดับกว่าร้อยละ1ซึ่งที่ผ่านมาแจ้งแบงก์ชาติไปแล้วว่าควรปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินหันมาอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้นแต่ธปท.เลือกที่จะดำเนินนโยบายเดิมต่อไปส่วนกรณีที่เศรษฐกิจไทยไม่โตก็อาจเป็นเพราะไทยติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางถึงจุดหนึ่งแก้ปัญหาของตัวเองไม่ได้ราคาข้าวตกราคายางตกอำนาจบริโภคชนบทหายไปมากธุรกิจในเมืองที่โตก็จำกัดไปด้วยนะคะแล้วก็หากมีปัญหาค่าเงินบาทแข็งค่าก็ย่อมส่งผลต่อการส่งออกก็จะทำได้ยากขึ้นซึ่งเห็นว่าจะต้องทำให้ประชากรชาวนาที่คิดเป็นร้อยละ40ของคนไทยทั้งหมดมีรายได้เพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวโดยแนวทางหนึ่งคือต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ด้วยการลดคนในภาคเกษตรลงและเพิ่มผลิตภาพมากขึ้นโดยให้เกษตรกรไทยมีเครื่องมือเครื่องจักรที่ดีช่วยเพิ่มผลิตภาพเชื่อว่าจะเป็นแนวทางเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรได้ค่ะนายสนั่นอังอุบลกุลรองประธานกรรมการหอการค้าไทยก็เชื่อว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยจะไม่แย่กว่าปีที่ผ่านมาและยังกังวลเรื่องของการส่งออกในปีนี้ว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.5 ส่วนภาคครัวเรือนไทยยังคงมีหนี้สินนะคะก็ทำให้การบริโภคในประเทศไม่ดีพอและก็ยังคงเป็นห่วงเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ำตามราคาน้ำมันในตลาดโลกทั้งนี้เศรษฐกิจประเทศรอบบ้านไทยยังโตและง่ายที่สุดที่คนไทยจะค้าขายก็คือการค้าตามแนวชายแดนที่ขยายตัวซึ่งหอการค้าส่งเสริมการค้าข้ามแดนมากยิ่งขึ้นค่ะ